เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าเวลาเราใช้รถไฟฟ้ามันจะมีเส้นสีเหลืองพาดอยู่ที่บริเวณชานชาลาเนาะแล้วเขาบอกว่าอะไรให้ยืนหลังเส้นห้ามล้ำเส้นสีเหลืองนี้ไปพวกเรารู้หรือไม่ว่าเหตุผลที่เราต้องยืนหลังเส้นสีเหลืองนี้เพราะเหตุใดเคยอ่านตรงรางนะคะเพราะเขียนว่าใช่เป็นไฟฟ้าแรงสูงถูกต้องแต่จริงๆแล้วมันยังมีเหตุผลอื่นด้วยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับรถไฟฟ้าก็ได้แต่เป็นรถไฟธรรมดาก็ได้หรือแม้แต่เป็นรถที่เคลื่อนที่อยู่ในถนนเองก็ตามอาจจะมีผลพวงในเรื่องของความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและอันนั้นคือสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเอาละครับเราจะเริ่มต้นด้วยการทบทวนหลักการที่เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินชื่อนี้มาแล้วคือหลักการของเบอร์นูลี่แม่อ่านปากอาจารย์นะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเบอร์นูลี่เขาพยายามจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความดันแล้วก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของอากาศอาจารย์ก็เลยมีการทดลองง่ายๆมีขวดเปล่า2ใบเนาะอาจารย์ก็มาแขวนอยู่ที่ระดับความสูงด้านหน้าของเราเนี่ยคราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะทดลองก็คือพวกเราคิดว่าถ้าอาจารย์ลองเป่าลมผ่านอากาศระหว่างขวด2อันนี้คิดว่าจะเกิดอะไรกับขวด2ใบนี้พวกเรามันจะดูดเข้าอันนี้แสดงว่าพี่ปิยางเคยได้ยินหลักการนี้มาแล้วแน่เลยน้องอลีล่ะเห็นด้วยกับพี่ปิยางมั้ยได้ค่ะ เอางั้นเดี๋ยวพวกเราลองกันเลยดีกว่าเออมันจะหนีบเข้ามาหากันอ่ะลองดูเอามือป้องนิดนึงมันจะได้ไม่ไปโดดขวดใกล้เคียงโอเคแต่นี่ถือว่าได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการที่เรามีอากาศเคลื่อนที่ผ่านช่องว่างบริเวณตรงนี้มันก็จะทำให้อากาศที่อยู่ระหว่างขวดสองข้างนี้มีการเคลื่อนที่หลักการของเบอร์นูลี่กล่าวไว้ว่าบริเวณใดก็ตามที่อากาศมีการเคลื่อนที่บริเวณนั้นจะมีความดันลดลงเพราะฉะนั้นบริเวณที่อยู่ด้านข้างเนี้ยทั้งซ้ายและขวาตรงนี้จะมีความดันสูงกว่าความดันจากด้านข้างก็เลยบีบให้เจ้าขวดสองนี้วิ่งเข้ามาหากันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูอีกสักการทดลองหนึ่งเพื่อจะได้มีอุปกรณ์มาช่วยพอเมื่อกี้เราเป่าจนจะหน้ามืดแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกการทดลองหนึ่งครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทำการทดลองคล้ายๆเมื่อสักครู่แต่ทำในสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะตอนนี้อาจารย์มีลูกโป่ง2ใบเนาะและตอนนี้อาจารย์มาวางให้มันห่างกันพอสมควรอ่ะลองเป่ากันดู3 2 1 โอเคเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใช้อุปกรณ์ช่วยดีกว่าอันนี้ถ้าจะไม่ไหวอาจารย์ก็เลยมีนี่ไดเป่าผมมาอาจารย์จะเปิดไดเป่าผมให้ยิงให้ลมวิ่งผ่ากลางตัวนี้พวกเราเดาได้เลยว่าต้องเกิดอะไรขึ้นดูดกันมาลองกันเลย1 2 3จะเห็นนะทุกคนสังเกตเนาะมันวิ่งเข้ามาหากันนี่คือปรากฏการณ์เบอร์นูลี่ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีลมวิ่งผ่านตรงนี้มันจะทำให้ความดันบริเวณตรงกลางนี้ลดลงความดันรอบๆซึ่งมากกว่าก็เลยจะดันให้ลูกโป่งนี้วิ่งเข้าหาอาจารย์ค่ะและที่เราทำการทดลองมาพวกนี้ค่ะมันเกี่ยวอะไรกับรถไฟหรอคะเป็นคำถามที่เราต้องการจะตอบตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเมื่อมีการเคลื่อนตัวของอากาศเนี่ยทำให้ความดันมันลดลงเนาะอาจารย์ก็เลยมีรถไฟฟ้าจำลองคือรถไฟฟ้าเป็นวัสดุหรือเป็นยานพาหนะหรือเป็นอะไรก็ได้นี่แหละแต่ว่ามันกำลังเคลื่อนที่อยู่จะลองดูซิว่าถ้าจะถลายเจ้าตัวนี้เร็วๆถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกโป่งใบนี้มันน่าจะดูเราเดาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นลองดูนี่สังเกตนะมันจะรู้สึกว่าดึกดักดึกดักนี่เนาะแต่ว่านี่สังเกตนะเมื่อกี้เห็นโอเคจากเมื่อสักครู่เราก็เห็นการเคลื่อนตัวนิดหน่อยเนาะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นมากแต่ทุกคนเห็นแล้วว่ามันมีการโยกหัวสายเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จำลองไอ้เจ้ากล่องตัวนี้การเคลื่อนที่ของกล่องเหมือนกับมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านนะหรือรถไฟวิ่งผ่านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผิวต่างๆของยานพาหนะต่างๆเนี่ยมันมีแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันเคลื่อนตัวไปเนี่ยจริงๆมันลากอากาศบางส่วนไปด้วยเพราะนั้นกลายเป็นว่าการที่เราไปอยู่ใกล้ๆทำให้เกิดช่องบริเวณอากาศเล็กๆตรงนี้เนาะแต่บังเอิญว่าอากาศเนี่ยเกาะติดไปกับผิวของไอ้เจ้ายานพาหนะด้วยบริเวณนี้ก็เลยมีการเคลื่อนที่ของอากาศเสมือนหนึ่งกับว่าที่เราทำการทดลองเวลาเราเป่าอากาศนี่แหละแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีอะไรเป่าหรอกแต่เป็นเพราะมันมีการเคลื่อนตัวของอากาศอันเนื่องมาจากการที่ยานพาหนะมันมีการเคลื่อนตัวไปด้วยแล้วสุดท้ายมันก็เลยกลับมาที่บริเวณเนี้ยอากาศบริเวณนี้เลยมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นพอมีการเคลื่อนที่ความดันก็จะต่ำลงด้านหลังซึ่งเป็นอากาศนิ่งๆก็จะมีความดันมากกว่ามันก็จะดันให้เจ้าตัวนี้เข้าหาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรายืนอยู่ที่ชานชาลาแล้วมีรถไฟวิ่งเร็วๆผ่านเราจะรู้สึกเหมือนเราโดนดูดเข้าไปเพราะว่าความดันด้านหลังที่มากกว่านี่แหละจะผลักเราเหมือนกับเราโดนผลักเข้าไปหารถไฟเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอันตรายที่เราไม่ควรยืนอยู่ใกล้ๆนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรจะไปยืนใกล้ๆเกินกว่า
เส้นสีเหลืองที่เขาขีดเอาไว้บริเวณชานชาลาก็อันเนื่องมาจากการที่อากาศมันโดนดึงไปด้วยกับรถที่วิ่งนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถ10ล้ออะไรก็ตามที่วิ่งเร็วๆเนี่ยมีโอกาสสร้างปรากฏการณ์นี้เสมอและนั่นก็คือหลักการที่อยู่เบื้องหลังของทำไมเราต้องอยู่ไกลๆห้ามข้ามขีดเส้นสีเหลืองเพราะหนึ่งในความปลอดภัยเรื่องนั้นก็คือเราอาจจะโดนหลักการของเบอร์นูลลี่เล่นงานเอาก็ได้เพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทุกคนครับ